ชีมีคิวมาแล้วชีมีคิวมาแล้วบอกเลยนะคะว่าความสุขของเราเราดูชีมีคิวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะอุ้มอีกคนนึงขึ้นมาด้วยเฮ้อใครมีความสุขกับการเห็นชีมีคิวบ้างบอกเลยนะคะว่าน่ารักหนักมากมาส่งความสุขให้ทุกคนนะคะอีกคนนึงอยากให้อุ้มด้วยนะเดี๋ยวต้องจัดไปนะคะแล้วอุ้มตระกูลชิงมีคิ้วก่อนนะโหดูสิอีกตัวนึงก็น่ารักนะคะบอกเลยนะวันนี้มาถึง5ตัวนะกีดกีดเด็กชี้จะเอาจะเอานะคะความสุขนะคะเมื่อเราไม่ใส่เสื้อกาวเด็กๆ ก็ไม่กลัวเรานะคะจริงไหมติดตามชมมาค่ะมาค่ะเราจะอุ้มกันนะคะอันนี้ชี้หูโตชี้หูโตโอ้ยออนเก่งมากนะคะกระดิกหางกระดิกหางสวัสดีค่ะใครมีความสุขอย่างหมอบ้างขอตัวหนึ่งหมอมนขอสีช็อกขอกันอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณลิต้านะคะบอกว่าดูแล้วยิ้มตาหมอน่ารักขอบคุณคุณลิต้านะคะสวัสดีค่ะคุณวิภาวรรณนะหมอมาส่งความสุขนะคะใครอยากเห็นลูกหมาน่ารักน่ารักนะคะหมอมาส่งความสุขอยากอุ้มลูกหมาทุกวันเลยเวลาอุ้มลูกหมานะคะเขาแบบนิ่งนะคะดูอันนี้นะคะเริ่มมีความคิดนะคนกลางดอลล่าใช่ไหมคะดอลล่านะคะมีความคิดเอ๊ะนะคะวันนี้ดอลล่าต้องมาถ่ายพยาธิซ้ำนะเขาครั้งที่แล้วออกมามีพยาธินะคะแม่บอกว่ากรี๊ดเลยไม่คิดว่าจะมีนะคะแต่มีนะถึงบอกว่าพยาธิถ่ายพยาธิสำคัญนะคะทำไมตัวนี้นิสัยดีจังเลยทำไมคนนี้นิสัยดีจังเลยน่ารักหนักมากนะคะเดี๋ยวเราจะป้อนยาถ่ายพยาธิทีละตัวนะทีละตัวนะคะดูหน้าทำไมหมอมีมนต์สะกดอะไรสักอย่างนะคะเด็กหลับหมดเลยนะดูสิเอ๊นะคะเดี๋ยวหมอนอนด้วยนะคะแบบวันนี้ง่วงใช่ไหมนี่หลับกันจริงจังมากนะโอเอหลับนะคะลูกเออดูนะคะนอนนี่ถ้าอุ้มเป็นตัวนี่หลับแน่นอนนะคะโอ้ยมองหน้าเขาบอกนอนก็นอนนะคะทำอะไรไม่ได้นะคะนอนก็ได้น้องอายุเท่าไหร่คะสองเดือนกว่านะคะหน้าตาดีทั้งบ้านบอกเลยนะคะจริงๆแม่ก็หน้าตาดีนะคะชอบจังเลยดอลล่าเดี๋ยวขออนุญาตอุ้มดอลล่าถ่ายพยาธิก่อนนะคะคนนี้คนสำคัญเพราะว่าคนนี้มีพยาธินะคะตัวที่หูตกอีกหน่อยก็หูตั้งนะคะหูจะตั้งตามอารมณ์นะคะเหมือนเจ้นะเจ้ตอนมาหูตกไปมาหูก็ตั้งตามอารมณ์ดูหน้าตาคนนี้น่ารักไหมสวัสดีค่ะคุณปุ้ยนะคะโอ้ยน่าจะนอนง่วงนะคะน่าจะหลับแล้วนะพร้อมไหมถ่ายพยาธินะคะคนนี้ต้องถ่ายก่อนนะมีพยาธินะคะคนนี้หน้าตาดีจริงๆมีคนถามนะคะว่าซื้อมาจากไหนนะคะซื้อมาจากไหนคะมามีหลายที่ค่ะฮะหลายที่เลยหลายที่นะคะเดี๋ยวโพสเฟซหมอเขาโพสเฟซบุ๊กนะคะแม่ก็เลยซื้อมานะคะซื้อหลายที่นะมีคนถามหมอว่าเชื่อว่าที่น่ารักน่ารักซื้อที่ไหนหมอก็เลยต้องให้คุณแม่มาตอบเองนะคะจึงว่าบ้านเชื่อว่าจากบ้านสู่บ้านนะคะแต่ละบ้านจากคนละที่กันนะคะเดี๋ยวเราจะป้อนยาถ่ายพยาธิแล้วนะพร้อมหรือยังยาถ่ายพยาธิพร้อมหรือยังนะคะพร้อมนุ้ยหกเหมือนจะไม่กินนะคะเหมือนจะไม่ได้กินกันง่ายๆแต่หมดไปแล้วนะคะเฮ้ยหมดไปแล้วกินอีกไหมลูกไม่กินแล้วนะคะอันนี้คือยานะไม่ใช่ของขนมนะคะนี่ยาเลยนะพอหลังจากที่กินยาแล้วนะคะ24ชั่วโมงก็จะออกมานะเราจะถ่ายพยาธิตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไปนะแล้วก็จะถ่ายทุกๆ2สัปดาห์แต่ถ้าตัวที่มีพยาธินะคะเราจะถ่ายกันวันเว้นวัน3ครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวในนี้กันนะคะไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะอยู่ในนี้กันได้มาเอาวางกันนะคะเราจะไปดูในนี้กันนะคะใหญ่มากตะกร้าใหญ่มากนะดูสิ
อัดกันอยู่3ตัวนะคะดูหนูคนข้างล่างอยู่ไหนลูกโชว์ตัวโอ้คนนั้นก็น่ารักคนที่ใส่แว่นขอบคุณคิวน่ารักได้ไหมคิวน่ารักได้ไหมเด็กๆนะคะพร้อมโชว์หน้าตาหน้าตาน่ารักนะคะเขาไปกินยาถ่ายพยาธิจากอีกตัวหนึ่งนะคะดูซิอยู่ในปากนะคะมีคิวด้วยไปดูในเพจไอเลิฟเชียวว่าก็ได้นะคะมีขายน่ารักน่ารักนะคุณแหม่มบอกนะความสุขนะคะคนนี้ก็น่ารักคนนี้ตอนนี้นะคะหน้าตาโอ้กำลังฟินที่หมอเกานะคะเอ๊นะคะแล้วหมอน่ารักน่ารักหาซื้อที่ไหนหาตามมหาลัยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะสตอแพทย์รุ่นใหม่ๆหน้าตาดีมากเห็นแล้วยังแบบว่าสมัยเราไม่มีอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เราแบบเห็นแต่ละคนแต่ละคนน่ารักทั้งนั้นเลยนะสวัสดีค่ะบอกน่ารักจังนะไว้ตะกร้าเท่าไหร่คะคุณหมอตะกร้านี้นะคะ3เข่งร้อยนะดูสิแล้วป้อนยาอย่างนี้ก็ป้อนได้นะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็ป้อนง่ายไหมดูสิเนี่ยคือการป้อนแบบไม่ต้องอุ้มนะคะง่ายกว่านะแล้วก็คนนี้นะคะขอป้อนหน่อยนะขอป้อนหน่อยนะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะเวลาถ่ายพยาธิออกมามีพยาธิก็ต้องระวังนะคะดูนะติดปากตัวนี้นะคะติดปากตัวนี้อยู่เดี๋ยวตัวนี้จะช่วยกินนะคะดูนะเขาจะเลียกันนะคะโอ้ยอยากกินกันนะคะโอ้โหยาถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธิดูสิรักกันมากนะคะขุด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 จนจะตะกร้าจะทะลุแล้วนะคะจะหลับอย่างเดียวนะคะดูน่ารักมากเลยเนาะมีความสุขนะคะเวลาเห็นหมาตะกร้านะโอ้โอ้โหตัวนี้นะคะหูตกยังไม่ตั้งแต่ขี้อ้อนหนักมากอ้อนนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปจุ่มยาถ่ายพยาธินิดนึงจุ่มมานะลูกนะจุ่มอ่ะจุ่มลูกอ่ะสักหน่อยนะลูกเนาะความสุขนะลูกเนาะยาอร่อยนะคะยาอร่อยดูความสุขนะคะความสุขของเราอยู่ตรงนี้กินลมเดี๋ยวเราจะให้กินลมนะคะอ่ะกินลมลูกกินลมโอ้ยลูกน่ารักจังเลยดูนะคะในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่นะคะอันนี้เขาสับประงกแล้วนะคะเห็นคนนี้สับประงกไหมเออหนูอยากนอนอยู่หมอดูหน้านะคะมาทางหน้ากล้องโอ้ my god ทำไมหนูน่ารักขนาดนี้ตัวที่กำลังจะหลับนะคะถ้าเอามาอุ้มเนี่ยหลับแน่นอนนะคะเออคุณธงชัยบอกเลิกเลี้ยงแล้วเสียภาษีแพงโอ้นะคะแต่ละตัวแต่ละตัวนะน่ารักจริงๆเลยยาถ่ายพยาธิแบบเหลวอร่อยมากค่ะเจ๊กระเฮียชอบทานนะคะตัวน้ำตาลหนูง่วงดูนะคะเดี๋ยวเราจะเกาคนนี้ให้หลับนะคะดูนะคะหลับแน่นอนนะดูสิโอ้ยเขาดูหน้าดูตากันฝั่งนี้นะคะความสุขหมอแวะมาส่งความสุขให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวขออุ้มตัวสีน้ำตาลที่ง่วงๆอยู่นะคะจะให้เขาหลับคาหมอนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูหลับคาหมอนะคะเอาแล้วนะขออุ้มหน่อยนะลูกนะกำลังน่านอนเลยนะกำลังง่วงๆนะคะหลับนะคะเดี๋ยวเขาจะนอนนะยาถ่ายพยาธิซื้อมาป้อนเองได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดจนหมาหลับนะคะดูนะคะตามันหนักนะตามันหนักนะแต่ต้องรู้น้ำหนักตัวก่อนนะคะดูเวลาหมาหลับนะคะเป็นอะไรที่น่ารักหนักมากหลับนะลูกเนาะเดี๋ยวดูเขาสับประงกนะคะน่ารักที่สุดน่าฟัดโอ้ง่วงนอนหมอจะทำเสียงดังสิลูกหมอจะทำเสียงดังโอ้นอน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 โอ้นอน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 ง่วงนอนนะคะง่วงนอนตาก็อยากจะฟื้นเห็นตัวเองก็อยากจะเล่นหน้าจกพุงที่สุดน่ารักคุณลิตเติ้ลเมมโมรี่บอกหน้าจกพุงนะคะเอานอนกล่อมแบบเบบี้เลยนะคะโอ้ยไม่ต้องนอนกล่อมแบบเบบี้ตอนนี้ก็แทบจะเอาหัวพิงกรอบแว่นหมอนอนแล้วนะลูกเนาะสวัสดีค่ะคุณฟลุ๊กนะคะยาถ่ายพยาธิควรให้ทานยังไงคะสำหรับหมาอายุมากนะคะถ่ายทุก3เดือนนะคะเราจะถ่ายกันทุก3เดือนนะจะนอนจริงๆนะคะเนี่ยดู
ขอนอนขอกอดหน่อยขอกอดหน่อยสวัสดีค่ะคุณนิดผมน่ารักนะคุณฝนบอกว่าน่ารักมากลูกชายน่ารักจริงๆดูหลับนะคะพูดจนหมาหลับสวัสดีค่ะคุณที่น่ารักนะคุณเบิร์ดบอกว่าน่ารักมากๆนะเออหลับจริงๆใครว่าหมาเขาหลับหลับคาที่อุ้มไปเลยนะคะเอดูนะคะเริ่มคิดได้นะคะว่าง่วงนอนนะเออห้องเย็นนะคะแอร์นี้ห้องแอร์เย็นนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้เขาไปนอนก่อนนะคะคุณฟุกถามว่าหมา1เดือนทานได้ไหมทานได้นะคะเดี๋ยวขออุ้มแบบท่าแบบอุ้มท่าเจ้าสาวหลับหลับนะคะอิจฉาหมอมีความสุขทุกวันเลยหมอก็มาส่งความสุขให้ทุกวันนะคะต้องขอบคุณเจ้าของน่ารักน่ารักนะคะที่พาเด็กๆลูกหมามาให้เที่ยวมาให้เที่ยววันนี้เขาพามา5ตัวเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะอุ้มให้ครบ5ตัวนะดูสิเด็กๆนะคะเชื่อว่าต้องถ่ายยังไงคะถ้าก่อน4เดือนเราจะถ่ายกันทุก2สัปดาห์หลัง4เดือนจะถ่ายทุก3เดือนนะคะถ้าไหนก็หลับได้โอ้โหนอนนะคะลูกเดี๋ยวมาขอครบ5ตัวเลยนะคะเดี๋ยวขออุ้มให้ครบ5ตัวนะมีตัวที่โตแล้วด้วยนะเราจะอุ้มตัวเล็กๆก่อนนะเอามาเลยค่ะเราจะอุ้มตัวเล็กๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะยืนอุ้มนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะบอกเลยว่าน่ารักหนักมากให้มองหน้ากัดจังอยู่ด้านล่างนะคะกัดจังก็อยากให้หมออุ้มนะเดี๋ยวดูนะคะ2แล้วนะ3นะคะ3นะพร้อมไหมอีกขออุ้มหน่อยค่ะอุ้มไม่ได้นะคะขออุ้มหน่อยค่ะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยไม่ไหวแล้วมั้งตัวนี้หน่อยอุ้มตัวนี้หน่อยค่ะขอบพระคุณนะคะอุ้มไม่ขึ้นนะคะเขาไม่ยอมขึ้นมานะเขาอยากอยู่ตะกร้านะคะ3แล้วนะคะตอนนี้อุ้ม3ตัวร้อยแล้วนะอุ้ม3ตัวร้อยในนี้นะคะตัวนี้พอนมากแต่อุ้ม4นะคะตัวที่5คงยังไม่ไหวตัวที่5คุณแม่อุ้มให้ขอหน่อย5ตัวนะคะน่ารักหนักๆไหมน่ารักหนักๆไหมคะบอกเลยว่าตัวข้างล่างตอนนี้นะคะกระจังอยากให้หมออุ้มแบบนี้นะคะใจละลายละลายไหมละลายไหมมีความน่ารักหนักมากน่ารักค่ะน่ารักค่ะให้แคปให้หมอหน่อยหนึ่งสองสั้นแคปอาดอลล่ามาด้วยน่ารักมากๆนะคะสำหรับวันนี้หมอกับเด็กๆขอเอาหัวอาดอลล่ามาหน่อยนี่ขอแคปหน่อยนะคะบ๊ายบาย